สวัสดีครับท่านผู้ชมวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2566หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธบิณฑบาตอยู่ที่บ้านญาติธรรมตำบลถลุงเหล็กอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งหลวงตาได้เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานได้มาสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญพระพุทธมนต์ในบ้านญาติธรรมหลังนี้นะครับเพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลหาบรรพบุรุษสำหรับประวัติของเจ้าของบ้านแต่รายละเอียดต่างๆนั้นแอดมินก็ได้นำเสนอไปแล้วเมื่อวานวันนี้ก็มาดูบรรยากาศการบิณฑบาตของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะครับก็มีญาติธรรมเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงได้เตรียมสำรับกับข้าวภัตตาหารมาร่วมทำบุญใส่บาตรกันคึกคักสำหรับบ้านญาติธรรมนี้ก็อยู่ตรงข้ามกับวัดนะครับสถานที่กว้างขวางบ้านอยู่ริมถนนการจัดงานจัดกิจกรรมก็สะดวกสบายสำหรับญาติธรรมที่เดินทางมาร่วมทำบุญวันนี้ก็การบิณฑบาตในวันหยุดบรรยากาศก็เลยคึกคักเต็มไปด้วยญาติธรรมหลังจากบิณฑบาตฉันเช้าเสร็จเรียบร้อยประกอบพิธีทำบุญรับพระป่าเรียบร้อยหลวงตาบุญชื่นก็จะเดินทางไปยังวัดหุบกระทิงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งการเดินทางก็จะใช้เวลา3ชั่วโมงโดยประมาณนะครับก็อาจจะมีแวะข้างทางจอดข้างทางบ้างไปด้วยรถยนต์นะครับไปถึงวัดหุบกระทิงในช่วงบ่ายก็ไม่มีกิจกรรมอะไรเข้าที่พักจำวัดที่วัดหุบกระทิงซึ่งก็ได้เตรียมการเอาไว้แล้วในช่วงค่ำก็จะมีพิธีสวดมนต์ทำวัดเย็นตามปกติเวลาของหลวงตาโดยประมาณก็18นาฬิกานะครับซึ่งขณะนี้ญาติธรรมรอกันด้วยความตื่นเต้นที่วัดหุบกระทิงในช่วงค่ำวันนี้หลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นที่วัดหุบกระทิงแล้วพรุ่งนี้เช้าหลวงตาก็จะบิณฑบาตบริเวณลานวัดในช่วงเช้า6นาฬิกาหลังจากทำวัดเช้านะครับเวลาของหลวงตาก็ตี3โดยประมาณสวดมนต์ทำวัดเช้าจนถึงตี5แล้วก็ให้ญาติธรรมเข้ามาขอพรมาบันทึกภาพสำหรับท่านที่ต้องการเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก6โมงเช้า6นาฬิกาก็บิณฑบาตหลวงตาก็จะฉันเช้าประมาณ7นาฬิกาแล้วก็ประกอบพิธีถวายพระป่ากับหลวงตาบุญชื่นนะครับญาติธรรมที่เดินทางมาก็จะได้ร่วมกันทำบุญถวายพระป่าเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครด้วยรถยนต์เพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องบินกลับไปยังนครพนมในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่8นี่ก็เป็นกำหนดการโดยคร่าวๆที่วัดหุบกระทิงนั้นได้เตรียมการติดตั้งแสงสีเสียงเครื่องอำนวยความสะดวกลานจอดรถการออกร้านรองรับญาติธรรมที่จะเดินทางมาพร้อมกับมีรถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้เดินทางมาซึ่งวันนี้ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนอีกหนึ่งวันก็คาดว่าจะมีญาติธรรมเดินทางมาเป็นจำนวนมากนะครับแต่ทางวัดก็ได้เตรียมการรองรับไว้พร้อมทั้งห้องน้ำทั้งที่พักที่หลับที่นอนสำหรับท่านที่จะมาค้างคืนก็ไปร่วมทำบุญกันที่วัดหุบกระทิงวันนี้เรามาชมบรรยากาศที่บ้านเจ้าภาพและก็ร่วมกันถวายภัตตาหารรับศีลรับพรกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเช่นทุกวันที่ผ่านมาเราได้รับคลิปกันเต็มๆชมทุกวันรับศีลรับพรทุกวันเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ชมภาพบรรยากาศที่นี่ที่โคกสำโรงลพบุรีเย็นวันนี้ก็ชมบรรยากาศที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีรวมทั้งพรุ่งนี้เช้าด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณสุริยาอุ่นเทียมโสมที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ
ิตตั้งใจกราบพระสมทานศีลรับศีลพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะตังอิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมะสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงระคะนาทายะติสะระเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมัจยัมพันเตวิสุงวิสุงระคะนาทายะติสะระเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะติยัมปิมัจยัมพันเตวิสุงวิสุงระคะนาทายะติสะระเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอามะทันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอัตตินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาทาราเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิสุปราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิสาธุสาธุอาเรียนเชิญทุกท่านผู้ใจบุญใจกุศลตั้งนะโมพร้อมกันสามจบแล้วว่าตามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุกท่านว่าตามอิมานิปยัพันเตมานิมายังพันเตปัตตานิปัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆัสสะภิกขุสังฆัสสะโหโนชยามะโหโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะอัมหากันเจวะมาตาปิตุมาตาปิตุอาทินันจาอาทินันจายาตกานังยาตกานังตารักตานังตารักตานังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับพัตตาหารกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ประโยชน์ความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิโชคดีทุกคนพี่ลุงพี่ลุงพี่ลุงประเคนพัตตาหารครับขอตัวแทนญาติธรรมประเคนพัตตาหารแด่หลวงตาบุญชื่นกับหลวงพี่จ่อยวันนี้หลวงถวายหลวงพี่จ่อยครับไม่ต้องไปถวายอาจารย์หลวงตาใครยังไม่ได้ถวายเชิญเลยนะใครยังไม่ได้ถวายเชิญเลยเดี๋ยวหลวงตาจะฉันพระทหารเช้าแล้วจะเดินทางสำหรับพี่น้องที่ใครจะร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์ของท่านในการสร้างโรงพยาบาลสถานที่ราชการโรงเรียนจังหวัดนครพนมเนี่ยอำเภอโพนวิสัยก็มาหยิบก้านได้เลยหยิบก้านได้เลยวันนี้ทำบุญตามแต่กำลังศรัทธาไปไปข้างหน้าไปข้างหน้าเออทำบุญตามกำลังศรัทธาร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์นักแสวงบุญมาหยิบได้เลยก้านมาหยิบก้านธงองค์พระป่าก้านไม้กายศิษย์เนี่ยเพื่อสมทบทุนในการพัฒนาสถานที่ราชการอาคารโรงพยาบาลตอนนี้โรงพยาบาลนี่จะเป็นเครื่องมือแพทย์หรืออาคารโรงพยาบาลในหลวงตาท่านได้ซื้อที่ดินแล้วแต่ยังไม่ได้สร้างยะถาวริวาสนุราปริปริติสาคารังโนนามิเยระยะสังสาคารังโนโยนสุตายเทวะเมหิโตนะเวทนาอุปกัปปะเจกาธิกาดุจิตให้แล้วในโลกนี้เรื่องสำเร็จประโยชน์เกี่ยวกับเวลาโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นนิสิตังปฏิตังทุมังขออิทัพโภวินาตาตนาแล้วตั้งใจแล้วอิปะเมวะสมิสัตโตเรื่องสำเร็จโดยสัจธรรมสัพเพปุริตุสังคัปปาขอความดีทั้งปวงจงเกิดที่จันโตธนรสโยตานุปัจจในวันเพ็ญมณิโชติรสโยตามันแก้วเรียนสว่างสวยวันนี้สัพพีทิโยวัชชนโตวันจะไหลรับวงสุภาพร้านไป
ตาพาโลโควินัสสัตว์โรคของพวกของท่านจงหายมาเทวันวัตรายโยอัตรายมีเกท่านโยคีทีคายุโกมวังท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาวาทนาสีริสาริจังวุฒาปัจจัยโนจัตตารโรธรรมวัฒนติอายุมโนสุขังพลังทำสีประการเดียวให้เป็นข้าศึกษาพลังยักษ์เจริญเกียรติบุคคลผู้มีปฏิทินไหว้กราบมีปฏิทินน้อมต่อผู้ใหญ่เพียงนิดมาวัดจนสัพพะมังคลาขอสัพพะมังคลจงมีแก่ท่านพระมหาจักรสัพพะพุทธตาขอเหล่าดีวดารับรวมจงรักษาท่านธรรมพุทธานุภาเวนะเวรุภาพองค์พระพุทธเจ้าทั้งปวงธรรมธรรมานุภาเวนะเวรุภาพองค์พระธรรมทั้งปวงธรรมสังฆานุภาเวนะเวรุภาพองค์พระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสภีนวันจุติขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินิพพานะปัจจโยจุพระเจ้าพระสงฆ์โปรดทราบพระนามโภชนาหารพระพุทธเจ้าพิจารณาประสงค์จันเลวยังไม่เหลือขอเดินคืนให้เกิดญาติโยมเพื่อได้รับประทานและบริโภคเพื่อไม่ปิดปากปิดคำเพื่อปิดบุญปิดบุญสนเป็นสิริมงคลแก่ญาติโยมถ้าพุทธาทราบแล้วธรรมญาติแล้วโปรดถึงโมทนาสาธุการไม่พร้อมเพียงกันด้วยเถิดอาภิชัยนาด้วยการมีความปัจจัยมีน้อยกับแบกกันคิดบุญนิดละน้อยให้ทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนทุกคนมีปากมีน้องมีดีแล้วนึกถึงคนที่อยู่บ้านอย่าคิดเพื่อความโลภถ้าคนไหนมีความโลภมากมันนั้นจะสร้างความไม่หาไม่เกียรติไว้เองถ้าคนไหนสำรวมได้มันนั้นจะเป็นคนดีมากที่สุดสาธุสาธุ